กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะส่วนใครที่อยากจะมาร่วมอบรมนะฟังอบรมนะคะในเรื่องราวของทักษะการครั้งนี้กับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ครั้งนี้รับจำกัดเช่นเคยนะคะก็ใครที่สนใจก็โทรเข้ามาเลย08512936970831997972นะจะได้ทราบเรื่องราวของทักษะเรื่องของชื่อเรื่องของทิศที่ทิศมงคลวันที่ดีเป็นอย่างไรแล้วก็ครั้งนี้พิเศษเลยนะใครที่ลงทะเบียนอาจารย์ก็จะมีการตรวจสอบชื่อสกุลให้ถ้าไม่ดีไม่ตรงนะคะก็จะมีการเปลี่ยนชื่อให้นะฉะนั้นก็บอกว่าเป็นของขวัญพิเศษสำหรับใครที่โทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเราจะมาเจอกันนะคะวันเสาร์ที่22ตุลาคมช่วงบ่ายโมงนะคะที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์ฉะนั้นใครว่างใครตั้งใจหรือว่าอยากที่จะมาฟังการบรรยายเรื่องของทักษะเป็นความรู้เอาไว้นะบางคนอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยมาฟังได้เลยครบทุกเรื่องราวไขทุกข้อข้องใจค่ะคนะแต่ว่าต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะรวมไปถึงตอนนี้ใครจะส่ง SMS เข้ามาก็เช่นเดียวกันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่4221606นะคะ มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณธนพรนะคะ18มิถุนายน2546เวลาเกิด 5:02 นาทีวันพุธกลางคืนค่ะถามว่าเรียนเรื่องไหนดีเรียนอะไรดี13ขวบนะเรียนเรื่องไหนดีเนี่ยพอถามอันนี้ผมนึกถึงสมัยผมเรียนจะมีวิชาอ่านเอาเรื่องนะครับดาวที่สวยที่สุดในพื้นชะตาคือแป๊บหนึ่งนะครับโอเคดาวศุกร์สวยนะฮะอยู่เรือนเงินด้วยมหาอุดเกาะก็ดาวศุกร์ก็หมายถึงดนตรีศิลปะการแสดงการเงินก็ได้หรือพวกคหกรรมเกี่ยวกับพวกงานเย็บปักถักร้อยนะครับเรื่องของอาหารการกินนะฟู้ดไซด์ก็ได้หรือแม้กระทั่งนะในส่วนของพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์อันนี้เด่นที่สุดเลยจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ29มิถุนายน2531นะคะเวลาเกิด 8:30 นาทีพุธกลางวันเรื่องความรักคนที่คบอยู่ใช่เนื้อคู่มั้ยคะพุธกลางวันตอบไปแล้วนะที่บอกว่าประคองให้ผ่านปีเศษๆนี้ไปนะครับก็คือถึงมิถุนายนปี61เลยนะครับแล้วก็ถ้าคู่ที่คบมีตำหนิก็มีโอกาสจะทำให้มันสมรูปดวงมากยิ่งขึ้นจ้ะนั่นมาที่อีเมลกันบ้างจากคุณประณตนะคะเกิด30ธันวาคม2497ค่ะเวลาเกิด 8:45 นาทีวันพฤหัสบดีโชคลาภการงานสุขภาพบอกว่าตอนนี้กำลังเครียดเรื่องของหนี้สินรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวอย่าไปคิดอย่างนั้นฮะเดี๋ยวเอาทีละเรื่องตอนนี้ดาวการเงินมันเสียอยู่จริงแล้วปีที่แล้วเนี่ยในเรื่องของกรรมะที่แปลว่างานหรือการกระทำก็ไม่ดีมาต่อเนื่องถึงปีนี้งานไม่นิ่งมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะครับ อย่างนี้นะตัดปีจอเนี่ยฝากระวังนอกจากเรื่องเงินเรื่องงานแล้วยังฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะให้คุณไปซื้อมีดโกนใบขนนกจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์จะเป็นมีดโกนสองคมถวายพระสงฆ์และตัวคุณเองผมอยากให้ไปแก้เคล็ดด้วยการบริจาคโลหิตถ้าไหวถ้าไม่ไหวอย่างน้อยไปทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีแต่งานปีนี้ยังพอมีโอกาสได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือบ้างนะถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุอันนี้ก็สำคัญของคุณเนี่ยถึงย่าง78เป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์เสวยนะครับก็ให้ไปขออภัย73นะสายตาไม่ค่อยดีให้ไปเช่าบูชาพระปางห้ามญาตินะครับพระร่วงโรจนิตพระร่วงโรจนฤทธที่องค์พระปฐมเจดีย์ก็ได้นะครับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวะโกควบคู่กับอิระชาคตะรสาวันละ15จบครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนตุลาคมกันบ้างค่ะวันนี้ก็ประกอบการมงคลได้นะสำหรับคนที่วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเวลามงคลก็คือช่วงเย็น 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีเพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคานิโรธตกและคนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ด้วยนะครับต่อด้วยวันอังคารที่18นะครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้ครับเพราะเลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ
15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่25ตุลาคมครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรจน์นั้นตกในผืนแผ่นดินแต่เรื่องราวอื่นสามารถดำเนินการได้เพราะเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคและก็ราชาโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยในช่วงเวลาที่เป็นมงคลเหมาะนะกับการประนีประนอมการทวงถามการขอหยิบขอยืมการวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การสู่ขอมั่นหมายการขอความช่วยเหลือเพราะในช่วงนั้นเลิกบนเป็นทลิตโทเลิกหรือว่าเลิกของผู้ขอนั่นเองครับปิดท้ายกันด้วยวันพุธที่26ตุลาคมวันนี้ดีมากประกอบการมงคลด้วยทุกประเภทเลิกล่างมีดิถีทั้งดีทั้งอย่างวันสิทธิโชคชัยโชคดิถีเรียงหมอนแล้วก็เป็นวันฟูด้วยมีหนำซ้ำทางกัลยาโยคนั้นก็ยังเป็นวันอภิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรหลีกเลี่ยงการใช้เรื่องวันนี้จ้ะก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยนะคะคุณผู้ชมเองก็เลือกวันนะในการทำการมงคลได้นะคะอย่าลืมนะคะกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเพราะว่าถ้าครบจำนวนแล้วเนี่ยเราต้องขออนุญาตปิดรับแล้วจริงๆนะคะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องราวของทักษะเรื่องราวของชื่อสกุลอยากจะทราบว่ามันส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่จะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่อาจารย์จะมีการออกแบบในเรื่องของชื่อให้ถ้าชื่อนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะฉะนั้นใครที่กังวลใจว่าเอ๊ะตัวเองชื่อนามสกุลเราถูกต้องหรือเปล่านะหรือว่าถ้าเกิดไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชื่ออย่างไรบ้างครั้งนี้แหละค่ะเป็นของขวัญพิเศษเลยสำหรับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะอย่างเดียวอาจจะมีความรู้ในเรื่องของการทำบุญเสริมเพิ่มเติมด้วยนะคะฉะนั้นทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาครั้งนี้จะมาเปิดเผยจนหมดเลยนะที่โรงหนังรัตนามูฟวี่มอลล์ก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะส่วนใครที่อาจจะชมรายการพลาดไปนะคะก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ Miracle Channel TV นะคะMiracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ตามนี้เลยนะคะก็จะสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะรวมไปถึงใครอยากติดตามข่าวสารของ Miracle Channel กิจกรรมต่างๆนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าข่าวสารต่างๆของช่อง Miracle Channel แล้วก็รวมไปถึงการตรวจดวงชะตาหรือว่าทวนดวงชะตา12ราศีย้อนหลังก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะ Miracle Channel TV แล้วก็ในส่วนของ Facebook Fanpage ตรงนี้เผื่อว่าใครที่อยากจะร่วมบุญในส่วนของการเป็นเจ้าภาพกฐินกันนะก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆความพยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ